ก็ตอนนี้ผมก็เปิดโรบล็อกอยู่ประมาณ5อันนี่แหละแต่ว่าแมวยักษ์มันก็ยังไม่ออกสักอันเลยก็คือมันจะมีของขวัญพวกนี้เนี่ยซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้แมวยักษ์ได้เนาะแต่สังเกตว่าตอนนี้ผมก็เปิดอยู่5อันด้วยความที่บางทีคอมมันก็เปิดของมันอยู่แล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าเปิดอันนี้ AFK ไปแล้วกันเผื่อมันได้แมวยักษ์แต่ว่าก็ไม่ได้หวังว่ามันจะได้อะไรมากหรอกนะเพราะมันก็ได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแต่ทีนี้หลายคนก็คงสงสัยว่าอ้าวแล้วผมเปิดหลายๆอันได้ยังไงเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยมันจะโรบล็อกมันจะเด้งออกใช่ไหมเวลาเราเข้าเกมทีเดียวแบบ2รหัสเนี่ยรหัสแรกมันจะเด้งออกแล้วทำไมผมถึงสามารถเปิดได้หลายอันจริงๆแล้วเนี่ยวิธีมันค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าก็นี่เลยเข้า Google มาแล้วก็พิมพ์ไป Multiple Roblox แล้วก็เราก็จะเจอกับอันแรกก็กดเข้าไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาหน้านี้ก็แสดงว่ามาได้ถูกต้องละก็กดดาวน์โหลด Multiple Roblox ไปเลยมันก็จะดาวน์โหลดอย่างนี้เราก็เปิดแล้วพอเปิดโปรแกรมเนี้ยเท่านี้เองแค่เปิดโปรแกรมเนี้ยหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเปิดโรบล็อกได้หลายๆอันละทีนี้นี่ถ้าเราปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ถามว่าเราจะเปิดได้จากไหนก็คือก่อนอื่นเลยให้เราเข้ามาในไฟล์แล้วจากนั้นก็ไปตรงดาวน์โหลดมันจะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเลย Multiple Roblox ทีนี้เนี่ยจะลากไปในเดสก์ท็อปก็ได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราไว้ในนี้เนี่ยเราก็สามารถเปิดโปรแกรมนี้ได้เวลาเราเปิดเครื่องหรือว่าจะพินลงตรงนี้ปักหมุดลงตรงนี้ก็หมายความว่าเราก็สามารถเปิดโปรแกรมจากตรงนี้ได้เวลาเราเปิดเครื่องมาเราต้องการจะเปิดโรบล็อกหลายๆอันซึ่งก็ประมาณนั้นทีนี้เนี่ยเราเปิดโปรแกรมมาแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็สามารถเปิดโรบล็อกกี่อันก็ได้ตามที่เราต้องการเลยซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยมันจะให้เราเปิดกี่อันเลยก็ได้น่าจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยโรบล็อกผมก็จะเปิดซ้อนมาแบบ 2-3 อันเนี่ยก็คือเปิดได้ไปเรื่อยๆเลยนั่นเองแต่คือผมจะไม่สามารถเอารหัสอันเดียวเนี่ยไปเข้าทีเดียวหลายอันได้นะจะสังเกตว่านี้เนี่ยเป็นรหัสรองของผมหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมได้แมวยักษ์จากรหัสไหนผมก็เอาไปให้รหัสหลักโดยการเทรดแค่นั้นแหละแต่ว่าคือสมมุติว่าเราจะเปิดสัก5จอเนี่ยเราก็ต้องสมัครมา5รหัสเราจะไม่สามารถเอารหัสเดียวเข้าได้5ครั้งนั่นเองแต่ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆไม่ได้มีอะไรมากก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันว่าใครเป็นยังไงกันบ้างผมไม่มีแมวยักษ์ออกสักตัวเลยผมอยากจะรู้มันมีออกบ้างไหมคือผมไปดูใน YouTube ก็เห็นมันก็มีที่มันออกได้นะมันจะเป็นกล่องสุดท้ายก็รอประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยผมก็ลองเปิดดูก็มาเปิดหลายรหัสแล้วอะแต่ก็ยังไม่ได้สักตัวก็อันนี้ก็คงแล้วแต่โชคของแต่ละคนด้วยแต่สำหรับคลิปนี้ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปมาใหม่กันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ